Today here at DAC on Trading, we're going to introduce you to the Skylatech Conrest Rescue Stretcher. สวัสดีค่ะวันนี้ DAC on Trading เราจะมานำเสนอในส่วนของตัวเปลครึ่งตัวนะคะแบบกึ่งฮาเน็ตกึ่งเปลค่ะ The Conrest Stretcher, when it is delivered, comes in a waterproof bag here, such as this orange one.ซื้อชุดเปลครึ่งตัวนะคะสิ่งแรกที่จะได้มาในเซ็ตก็จะมีกระเป๋าบรรจุตัวเปลนะคะสีส้มกันน้ำค่ะ The Conrest stretcher itself is a half body stretcher which you can see ค่ะตัวเปลครึ่งตัวนี้นะคะที่มาก็จะเป็นเปลครึ่งตัวที่จะยาวตั้งแต่หัวจนถึงสะโพกค่ะ It weighs 9.1 kilograms มีน้ำหนัก 9.1 กิโลกรัมค่ะThe working load for the stretcher is 150 kilograms. รับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมค่ะ The material is a polyester, synthetic backboard, and aluminium buckles. วัสดุผลิตจากนะคะมีโพลีเอสเตอร์นะคะแล้วก็บอร์ดด้านหลังเป็นซินเทติกแล้วก็อลูมิเนียมบัคเกิลค่ะ The stretcher has a skid board on the back.To protect the casualty for going over being dragged over rough ground. แผ่นกระดานด้านหลังนะคะสามารถลากไปกับพื้นได้นะคะมันจะมีความแข็งแรงทนทานเพราะฉะนั้นสามารถลากไปกับพื้นได้ค่ะ You can see the various anchor points where you can attach hooks to lift for lifting on the harness of the stretcher itself. You have 1, 2, 3, 4, 5. ค่ะในเปลครึ่งตัวอันนี้นะคะจะมีหูหิ้วให้จับอยู่5จุดด้วยกันนะคะก็คือด้านบนตรงไหล่ซ้ายขวาแล้วก็สะโพกซ้ายขวานะคะมีทั้งหมด5จุดสำหรับความสะดวกในการหิ้วหรือในการเคลื่อนย้ายค่ะ The buckles themselves are color coordinated with a black one and orange for easy identification for when you're fitting together ตัวบัคเกิลนะคะถูกออกแบบมาสะดวกแล้วก็ดูง่ายในการที่เราจะเอาผู้ป่วยเข้าไปในเปลนะคะโดยที่สีขาวคู่กับสีขาวสีส้มคู่กับสีส้มสีดำคู่กับสีดำเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานค่ะ Now it consists of a headrest which is adjustable up and down varying on the height of the person in the stretcher ตรงนี้จะเป็นที่ล็อกหัวนะคะซึ่งสามารถปรับระดับเลื่อนปรับระดับได้นะคะขึ้นอยู่กับความสูงของผู้ประสบภัยค่ะ The buckles are quick lock you just push in and they open up very easily as you can see remember black to black white to white orange to orange ตัวบัคเกิลเองถูกออกแบบมาให้มีเซฟตี้พีนนะคะที่จะต้องกดสองด้านคู่กันถึงจะเปิดออกได้ค่ะให้ปลดจำไว้ด้วยว่านะคะสีดำคู่กับสีดำสีขาวคู่กับสีขาวสีส้มคู่กับสีส้มนะคะ The first thing you would put on the casualty is the Velcro attached waistband ค่ะตรงแถบกาวอันนี้นะคะเอาไว้รัดตรงช่วงเอวหรือช่วงสะโพกบาดเจ็บค่ะ Now I'm going to ask one of the staff to come forwardAnd we will show you how to attach him inside the stretcher. ค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตนะคะวิธีการเอาผู้บาดเจ็บนะคะใส่เปลแล้วก็ประกอบสายการนะคะว่ามันใส่ง่ายแค่ไหนค่ะ The first strap we usually put on the casualty is the waistband. สิ่งแรกที่เราจะต้องทำเมื่อผู้บาดเจ็บเอาผู้บาดเจ็บใส่เปลนะคะคือเราจะต้องรัดสายที่เอวก่อนนะคะ And then we move on to the leg straps. หลังจากนั้นเราก็จะมาใส่สายรัดขาก่อนค่ะ Remember white goes to white. ค่ะให้ดูว่าเอาบัคเกิลสีขาวใส่กับบัคเกิลสีขาวนะคะตรงสายรัดเองจะมีจุดให้ปรับความสั้นความยาวนะคะเพื่อให้เข้ากับขนาดรูปร่างของผู้บาดเจ็บนะคะ Black goes to black.แล้วก็สีดำใส่กับสีดำ Can you go? And easy adjustable ค่ะแล้วเราก็ปรับสายนะคะให้กระชับเข้ากับรูปร่างของผู้ป่วยค่ะ Shoulder straps อั
ันนี้คือสายรัดไหล่นะคะ white to white บัคเคิลสีขาวใส่บัคเคิลสีขาวค่ะโอเคThen you have the black to the black. แล้วก็บัคเคิลสีดำใส่สีดำนะคะ When you put the buckles in like this, that means it's up the wrong way. ถ้าใส่แบบนี้แปลว่าเราหันด้านผิดนะคะเพราะว่าเข้าไม่สุดเราก็จะต้องพลิกอีกด้านหนึ่งค่ะ Complete. คือใส่ได้ถูกต้องนะคะ Okay. Orange, sea salt. แล้วก็สีส้มมาใส่บัคเคิลสีส้มค่ะ Now you can see with a bit of tightening up.แล้วทีนี้เราก็จะปรับสายให้กระชับเข้ากับรูปร่างของผู้ป่วยนะคะ He tucked the straps away แล้วเราก็จะเก็บสายค่ะ And then on his head sorry the cut that sorry out We have straps here on the side for his hands อันนี้จะเป็นสายรัดเก็บแขนของผู้บาดเจ็บนะคะ AndFinally, for the head, we have two straps which can secure the head, forehead, and the chin. If you had a helmet on, you would strap over the helmet. ค่ะก็ตรงสายเก็บหัวนะคะก็จะมีสายรัดตรงคางแล้วก็ตรงหน้าผากนะคะถ้าตอนนั้นผู้บาดเจ็บใส่หมวกอยู่ก็สามารถรัดตัวหมวกเซฟตี้ด้วยได้เลยค่ะ Here is certified anchor point.So he can be hooked up to a. ตรงจุดนี้นะคะจะมี EN standard 361สามารถเอาคล้องเกี่ยวผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์กู้ภัยได้ค่ะ You can use the Milan or any other rescue device to lower the casualty or raise the casualty. สามารถเอาอุปกรณ์กู้ภัยที่ชื่อว่ามิลานนะคะมาคล้องเกี่ยวตรงนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้หรืออุปกรณ์กู้ภัยอื่นๆก็ได้มาคล้องเกี่ยวตรงจุดนี้เพราะว่าได้รับ EN 361นะคะสามารถคล้องเกี่ยวได้ค่ะ We also have ultra bridle straps which can be attached to the various anchor points around the body for vertical lifting and horizontal lifting เรายังมีตัวสายรัดนะคะสายคล้องเกี่ยวเพิ่มให้ในกรณีที่เราต้องการยกผู้บาดเจ็บนะคะจากที่อับอากาศนะคะหรือว่าจากตรงจุดที่ประสบภัยนะคะสายรัดอันนี้จะมีทั้งหมด4ฮุกนะคะให้คล้องเกี่ยวได้หูจับ4ด้านนะคะสามารถปรับระยะหน้าสูงหลังต่ำได้เลยค่ะ if required we also have part of the kitA foot attachment, okay? This will attach onto your Milan device because the hook here is a bit small. So if you had a Milan device in there, you can hook onto the hook itself, the Milan's hook. ค่ะ ก็อันนอกจากนี้นะคะเรายังมีที่เก็บขานะคะเพื่อให้ขาเนี่ยอยู่ในที่สะดวกเวลาเคลื่อนย้ายนะคะ You have two levelPolyester straps where you can attach tighten the ankles together. มีสายรัดนะคะที่ไว้คล้องเกี่ยวขาไว้กับที่เก็บขานะคะ And then the other two buckles be attached via this hook as such. Then the rest of this you can be adjusted here.โอเคค่ะก็ตรงสายนะคะสามารถปรับระดับความยาวนะคะให้เหมาะสมกับความสูงของผู้บาดเจ็บได้นะคะ For the sake of there not being any hook here I'll just attach into here ค่ะ And then you can adjust as necessary for this So the Milan device or another rescue device can be hooked in here This will be hooked onto that hookก็ตรงนี้สามารถมาคล้องเกี่ยวตรงนี้ได้นะคะคล้องกับถ้ามีอุปกรณ์กู้ภัยอื่นมาก็เอาตัวคาร์บิเนอร์อันนี้ไปคล้องเกี่ยวตรงนั้นได้เช่นเดียวกันค่ะ For demonstration sake see this is a Milan this will be hooked on there okay ถ้าในกรณีตัวอันนี้สมมติว่าตัวนี้คืออุปกรณ์กู้ภัยสามารถคล้องเกี่ยวแบบนี้ได้ค่ะ That's it very basic very quickand easy to put the casualty into the stretcher.
นี่ก็คือวิธีการสาธิตการใช้งานเตรขึ้นตัวที่ง่ายและรวดเร็วนะคะแล้วก็สะดวกในการใช้ค่ะตัวนี้เรียกว่าคอนเรสคิตนะคะเป็นกู้ไข่แบบครึ่งตัวค่ะค่ะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานฝ่ายขายเราได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ